เรื่องของประกบเนี่ยฮะมีผลชันสูตรออกมาล่าสุดอโอ้โห و, บอกได้เลยว่าสาหัสทั่วร่างเลยนะครับมีเลือดออกใต้ยเยื่อหุ้มสมองกระโหลกแตกกระดูกซี่โครงหักหลายท่อนเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะไล่เลียงกันไปแบบนี้สภาพศพภายนอกเนี่ยนะฮะพบบาดแผลฉีกขาดยาวประมาณ15เซนติเมตรฮะบริเวณหน้าผากด้านซ้ายยาวมาถึงกลางหน้าผากเนี่ยนะฮะลึกถึงกระโหลกศีรษะ และอีกบาดแผลเนี่ยพบมีการฉีกขาดยาว5เซนติเมตรบริเวณขมับข้างซ้ายลึกถึงกระโหลกศีรษะร่วมกับกระโหลกศีรษะแตกบริเวณใต้บาดแผลสภาพภายในกันบ้างฮะพบกระโหลกศีรษะแตกบินบริเวณใต้บาดแผลบริเวณขมับซ้ายพบเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอกซีกขวาบริเวณทรงอกกระดูกซี่โครงที่3ถึง7หักหลายท่อนนะฮะลมรั่วในช่องอกด้วย แพทย์ระบุสาเหตุและพฤติการที่ตายว่าเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองร่วมกับภาวะอ,อกรวนทีนี้ภาวะอ,อกรวนหลายคนสงสัยมันคืออะไรภาวะอ,อกรวนเนี่ยนะฮะคือการบาดเจ็บของซวงอกที่มีการหักของกระดูกตั้งแต่สองซี่ขึ้นไปและแต่ละซี่หักมากกว่าสองตำแหน่งอย่างงงนะหักตั้งแต่สองซี่ขึ้นไปและแต่ละซี่เนี่ยมากกว่า 2, 2> องแห่ง ซึ่งในส่วนของซี่โครงที่จะหักนี้นะฮะจะแยกออกเป็นผนังของทรวงอกเรียกว่าส่วนลอยทําให้ผนังทรงอกเนี่ยเสียรูปและเสียความมั่นคงแข็งแรงนี่เป็นเอกสารด้วยนะฮะมีเอกสารชันสูตรศพประกบด้วยจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่มีการรายงานชันสูตรพิกศพบ,บอกเลยฮะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองร่วมกับภาวะอกรวนอย่างที่ผมได้บอกไปเนี่ย ค่ะโห oh, หนัก oh, เลยใช่ค่ะอันนี้เป็นผลชนสูตรที่เพิ่งจะออกมาคุณผู้ชมคะทีนี้ก็มีเพจดังนะอย่างเพจดราม่าแอดดิที่เขาออกมาอธิบายขยายความคําว่าภาวะอกกรวนเนี่ยว่าคืออะไรแล้วที่สําคัญคือเพจเนี้ยเขาบอกเลยนะคะว่าพอได้อ่านผลการชนะสูตรศพของประกบแล้วเนี่ยขนลุกขนพองเลยนะบ,บอกเลยว่าเหมือนกับประกบอะถูกทำให้ตายสามรอบอค,คือคนปกติรอบเดียวใช่ไหม แต่อันนี้เนี่ยเหมือนตายไปแล้วและยังถูกกระทําอยู่แบบนั้นน่ะจนแบบ,บเหมือนกับตายสามรอบคุณผู้ชมคะเนี่ยคะ่ะเพจดราม่าแอดดิกเขามีการโพสต์ข้อความนะคะบอกว่าอ่านผลการชนะสูตรศพประกบแล้วถึงขั้นผลลุกขนพองอธิบายภาวะอ,อกรวนหมายถึงภาวะที่กระดูกซี่โครงหักแบบเละเทะก็คือปกติเวลาซี่โครงหัก ซักซี่สองซี่กันค่ะมันก็จะมีซี่โครงซี่อื่นที่ช่วยพยุงให้ผ<ม>นังสวงอกเนี่ยยังพอมั่นคงแล้วก็ขยับตัวตามการหายใจได้แต่ถ้าเป็นภาวะที่ซี่โครงหักหลายๆท่อนพร้อมๆกันตั้งแต่3มซี่ขึ้นไปและมากกว่าสองตำแหน่งขึ้นไปเนี่ยนะจะทําให้ส่วนที่หักมันลอยแยกจากผนังสวงอกออกมาเลยแล้วก็ทําให้ความแข็งแรงของผนังสวงอกเสียไปและจะทําให้ปอดเนี่ยไม่สามารถขยายตัวตามการหายใจได้ตามปกติ และส่งผลให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนแย่ลงและอาจจะเสียชีวิตได้ซึ่งปกติพบได้ในคนที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงหรือมีการกระแทกอย่างรุนแรงที่บริเวณหน้าอกนะอย่างเช่นอุบัติเหตุรถชนแล้วอ,อกไปกระแทกหน้ารถแบบนี้แต่เคสประกบเนี่ยเกิดจากลูกกวนถูกกวนล,ลูกตำรวจรุมทุบจนอ,อกรวนโอ้โหนี่คือเอาไปเปรียบเทียบกับ,บอุบัติเหตุรถชนที่แบบต้องชนแรงๆด้วยนะถึงจะออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะ ขณะเดียวกันจากผลการชนสูตรยังพบว่าสาเหตุที่ป้าตายจริงๆเนี่ยไม่ใช่อกกรวนนะแต่น่าจะเป็นลมรั่วนในปอดแต่ป้าเนี่ยตายจากเลือดออกในสมองนะคะคือพูดง่ายๆก็คือจากผลการชนสูตรประกบป้าตายได้สามรอบเลย <c oughs> แล้วบอกด้วยว่าพวกนี้ทุบหน้าอกป้าจนอกกรวนลมรั่วนในปอดซึ่งเป็นภาวะที่รุนแรงถึงตายแต่มันยังไม่จบ ยังทุบหัวป้าอย่างแรงจนมีแผลเวอะแล้วก็เลือดออกในสมองซึ่งรุนแรงและอาจถึงตายได้แต่ป้ายัางกระเสือกกระสนเอาตัวรอดลงน้ำแล้วก็ถูกแก๊งนี้จับกดน้ำจนตายก็เลยเป็นที่ที่มาว่าทำไมเขาถึงบอกว่าประกบเหมือนกับถูกทำให้ตายสามรอบคุณผู้มชมฮะยิ่งอ่านยิ่งเสะเทือนใจนะเราสองคนเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นนะและสุดท้ายเนี่ย มันเป็นฝีมือของเด็กเยาวะชนที่มีอายุ1ิากว่าเนี่ย <ừ> ในสมัยนั้นคุณผู้ชมฮะ <c oughs> ประมาณสัก 14, 1 3บสผมนี่ยังนั่งเล่นน้ําลายอยู่เลย <c oughs> ผมยังเล่นดินน้ํามันอยู่เลย <c oughs> คุณผู้ชมครับ <c oughs> ทําไมสมัยนี้มันเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้เเขาก็ลย กลายเป็นที่มาของการที่ว่าควรจะมีการปรับลด <ะ S 2> <ะ>โทษไหมอายุเด็กที่เออจะให้รับโทษไหมเพราะว่าพอไปดูสถิติคดีอาชญากรรมเนี่ยนะคือนับวันนับวันเด็กยิ่งไปก่อเหตุรุนแรงมากยิ่งขึ้นอ,อย่างคดีกรายยิงก็คดีหนึ่งแต่ถ้าไปดูตัวอย่างสถิติคดีที่เกิดขึ้นตอนปี65นะคุณผู้ชมมีเด็กที่อายุ1 2ถึง15ปีเนี่ยไปก่อคดีอาชญากรรมกี่คดีรู้ไหมคะ หนึ่งหมื่นสองพันคดีปีเดียวเนี่ยนะปีเดียวนะคะเน,ะคะนี่ยพอบอตรเขาถึงเสนอให้มีการลดอายุโทษเด็กไงแต่เรื่องนี้แน่นอนถ้าเกิดมันมีการเสนอออกมาแบบนี้แล้วมีคนเห็นด้วยเนี่ยนะกระบวนการมันจะต้องว่ากันยาวรเรื่องของการแก้ไขกฎหมายเด็กเนี่ยนะคะก็ต้องไปเข้าสู่สภากันอีกใช่ไหมก็ต้องถกเถียงกันแล้วอย่างพักเก้าไกลเองเขาก็บอกแล้วเขาไม่เห็นด้วยอืม